จากพระราชกรณียกิจต่างๆเวลาที่ทั้งสองพระองค์ต้องเสด็จพระราชดำเนินร่วมในพระราชกรณียกิจเดียวกันเราจะเห็นได้ว่าทั้งสองพระองค์ทรงมีสายสัมพันธ์อันดีที่เปี่ยมไปด้วยมิตรไมตรีจิตในคลิปนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันว่าเหตุใดสมเด็จพระนางเจ้าและสมเด็จกรมหลวงจึงทรงสนิทกันอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วว่าในคลิปนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันว่าเหตุใดสมเด็จพระนางเจ้าและสมเด็จกรมหลวงจึงทรงสนิทกันเรามาเริ่มกันที่เหตุผลแรกกันเลยค่ะเหตุผลที่1ทรงพระราชสมภพปีเดียวกันโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายน2521ส่วนสมเด็จกรมหลวงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระชนมพรรษาแก่กว่าประมาณ6เดือนซึ่งก็เป็นธรรมดาว่าเมื่อเกิดปีเดียวกันจึงมีดั่งสายสัมพันธ์ให้คนรุ่นราวคราวเดียวกันสามารถสร้างความสัมพันธ์กันได้ง่ายกว่าเหตุผลที่2ทรงดำรงพระยศปัจจุบันเป็นพลเอกหญิงสังกัดกองทัพบกเช่นเดียวกันโดยทรงผ่านหลักสูตรและการฝึกที่คล้ายกันแม้ว่าสมเด็จกรมหลวงจะทรงศึกษาด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์แต่การที่ทรงดำรงพระยศทางทหารเป็นพลเอกหญิงก็มาจากการฝึกฝนและผ่านหลักสูตรที่เข้มข้นขั้นสูงจึงทำให้ทั้งสองพระองค์มีประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันในด้านการฝึกและมีความเข้าพระทัยซึ่งกันและกันมากเป็นพิเศษที่สำคัญทั้งสองพระองค์ทรงเป็นทหารของพระราชาเช่นเดียวกันโดยที่ผ่านมาประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีของสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหายาตราทางสถลมากไปยังวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธานและพระบรมราชสรีรังคารโดยเพจกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยได้โพสต์ข้อความถึงเบื้องหลังการเสด็จทางสถลมากว่าไม่กี่ชั่วโมงก่อนการเสด็จทางสถลมากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปลี่ยนพระทัยจากการรอรับเสด็จในพระพลาพิธีเป็นเสด็จในขบวนในฐานะพระราชองครักษ์เพื่อทรงแสดงถึงพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ที่จะทรงปกป้องพระมหากษัตริย์ไว้ยิ่งชีพร่วมกับข้าราชบริพารและประชาชนทุกคนดังนั้นก่อนขบวนออก2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงทรงตัดสินพระทัยลงตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าโดยทันทีแม้ไม่ได้เตรียมพระองค์มาก่อนเช่นเดียวกันกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประชาชนที่เปล่งเสียงทรงพระเจริญตลอด6ชั่วโมงที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านนั้นดังมากจนขบวนไม่ได้ยินเสียงกลองที่ให้จังหวะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงทรงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการทรงเปล่งเสียงกลองใหญ่ให้จังหวะกับขบวนด้วยพระองค์เองหลังจากนั้นข้าราชบริพารและทุกคนจึงช่วยกันให้จังหวะกับกองทหารซึ่งต้องขอขอบคุณข้อมูลจากคุณอธิมุตกาญจนมณีภริยาพันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เหตุผลที่3ทรงให้เกียรติกันและกันจากการที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงร่วมงานกันเราจะเห็นได้ว่าทั้งสองพระองค์ต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างเปิดเผยทำให้เกิดสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพโดยเรื่องเล่าสุดประทับใจเรื่องนี้มาจากอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณชินดนัยมีชัยผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนักถึงข่าวพระราชกรณียกิจเมื่อวันที่9มีนาคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารบก.หน่วยราชการในพระองค์904อาคาร2พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเพื่อทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีในพระราชูปถัมภ์โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพเยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและกราบบังคมทูลถวายความคืบหน้ารายงานการดำเนินงานต่างๆอย่างใกล้ชิดด้วยพระองค์เองซึ่งภายหลังจากการกราบทูลนำเสนอผลงานถวายทูลกระหม่อมพ่อด้วยพระองค์เองแล้วทูลกระหม่อมพาได้ตรัสถามสมเด็จพระนางเจ้าว่าสมเด็จทรงพระราชทานคำแนะนำนิดหน่อยไหมเด็กคะเด็กๆอาจจะอยากฟังพระสุรเสียงปรากฏว่าด้วยความถ่อมพระองค์อยู่เสมอของสมเด็จพระนางเจ้าจึงทรงสายพระพักแย้มพระสวนด้วยความเกรงพระทัยที่จะพระราชทานคำแนะนำใดๆในหลวงจึงทรงยิ่งแย้มพระสวนแล้วทรงเปิดปุ่มไมโครโฟนของสมเด็จพระนางเจ้าทันทีแล้วทรงปรับไมค์ให้สมเด็จพระนางเจ้าได้มีรับสั่งบ้างหลังจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าตรัสว่าสมเด็จกรมหลวงท่านทำดีอยู่แล้วเด็กคะเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างสมบูรณ์แบบนับเป็นเหตุการณ์ที่สร้างรอยแย้มพระสวนให้กับทั้งสามพระองค์รวมถึงสร้างความประทับใจให้กับพระราชบริพารที่ถวายงานอีกทั้งยังแสดงถึงการทรงร่วมงานกันได้เป็นอย่างดีทรงมีน้ำพระทัยอันดีต่อกันทรงให้เกียรติและทรงตรัสชื่นชมเพื่อให้กำลังพระทัยต่อกันอยู่เสมอเหตุผลที่4ทั้งสองพระองค์เกิดปีนักษัตริย์เดียวกันคือปีมะเมียหรือปีม้าตามตำราปีนักษัตริย์โบราณได้ระบุอุปนิสัยของคนปีมะเมียว่าเป็นคนมีความว่องไวช่างคิดเป็นนักวางแผนเก่งกาจในเรื่องการเจรจาเป็นนักกลยุทธ์มีความสามารถหลากหลายรอบตัวมีความจริงใจต่อเพื่อนฝูงมีความจงรักภักดีต่อถิ่นกำเนิดและบ้านเมืองซึ่งตรงกับพระอุปนิสัยของทั้งสองพระองค์จึงทำให้ทั้งคู่มีความสมพงษ์จากราชตาดังโบราณว่าทรงมีพระดวงชะตาต้องกันเหตุผลที่5ทั้งสองพระองค์ทรงรู้จักกันมามากกว่า11ปีโดยเราจะเห็นจากภาพข่าวในพระราชสำนักเมื่อวันที่29เมษายน2559ในหลวงรัชกาลที่10พระยศในขณะนั้นคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระองค์เจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติที่ทรงมีพระชันษาครบ11ชันษาณบริเวณหน้าองค์พระที่นั่งอัมพรสถานในโอกาสนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงทูปเทียนเครื่องทองน้อยโดยตามพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงได้พบกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระยศในขณะนั้น
คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นครั้งแรกในเที่ยวบินมหากุศลกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนดำเนินการจัดถวายเมื่อวันที่5มกราคม2550ซึ่งสมเด็จพระบรมทรงขับเครื่องบินด้วยพระองค์เองและมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในเวลานั้นคือสุทธิดาติดใจแอร์โฮสเตสผู้ให้บริการในเที่ยวบินมหากุศลในเที่ยวบินนั้นด้วยต่อมาทรงลาออกจากการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยในปี2551และทรงเริ่มเข้ารับราชการทหารเมื่อปี2553โดยทรงดำรงตำแหน่งรักษาราชการนายทหารยุทธการฝ่ายยุทธการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยการมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองกิจการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดโดยปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงงานในหน้าที่อย่างเข้มแข็งทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์จากข้อมูลต่างๆตามที่กล่าวมาแล้วทำให้ทราบว่าเหตุใดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จกรมหลวงจึงทรงสนิทกันซึ่งก็เป็นเพราะทั้งสองพระองค์ได้ผ่านพระราชกรณียกิจทรงงานร่วมกันและทรงรู้จักกันมาอย่างยาวนานกว่า11ปีจึงทำให้เกิดเป็นสายใยแห่งความผูกพันและความเข้าพระทัยมาจนถึงทุกวันนี้